ลินนุสราจุ๊บแจงตนแตรยกให้ผีบายสีหลอนสุดในงานฮาโลวีนแฟนตาซีพร้อมเปิดตลาดในมาร์เก็ตย่านธุรกิจแสนล้านสุดจัด MAI Organizer โดยผู้บริหารมาดามไหมจีรนันท์ห้องแสงคิดใหญ่จัดประกวดฮาโลวีนแฟนตาซีหลอนสยองไปแล้วพฤหัสบดีที่31ตุลาคม2567ที่ไนท์มาร์เก็ตราชประสงค์ด้านข้างของห้างสรรพสินค้าเดอะมาร์เก็ตแบงคอกย่านธุรกิจแสนล้านสุดสำคัญของประเทศไทยชิงเงินรางวัลมากกว่า 10,000 บาทเงินรางวัลอาจจะลดน้อยลงจากปีที่แล้วนะคะมันขึ้นอยู่กับการทำอีเวนต์ในสถานที่นะคะว่าอีเวนต์เล็กอีเวนต์ใหญ่นะคะแต่สิ่งที่ต้องการจะทำขึ้นมาคือต้องการสร้างสรรค์เวทีให้กับน้องๆนะคะหรือทุกๆท่านที่สนใจที่จะพัฒนาตัวเองหรือว่าเพิ่มความรู้ความสามารถของตัวเองและจะโชว์ให้คนอื่นได้รับรู้แต่สิ่งที่ MAI ได้รับกลับมาก็คือการสร้างทราฟฟิกและการก่อเกิดอีเวนต์นะคะที่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสถานที่ค่ะได้การสนับสนุนและแรงใจจากลูกค้านะคะที่เข้ามาร่วมงานอีเวนต์ค่ะคือเราต้องการสร้างสรรค์และต้องการทำทุกอย่างให้เขารู้ว่า MAI มีการพัฒนาและเดินหน้าต่อไม่ได้หยุดยั้งค่ะ เป็นผีใจดีค่ะ เป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีแล้วก็พยายามที่จะจัดเวทีขึ้นบ่อยๆเท่าที่จะทำได้นะคะ บางที่สถานที่มันอาจจะไม่เอื้ออำนวยแต่ใจก็ยังอยากที่จะทำอย่างเช่นแพลตินัมพื้นที่เล็กพื้นที่นิดเดียวแต่เราก็ยังพยายามที่จะจัดให้มีกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นนะคะโอ้ยก็น้องๆแต่ละคนนะคะก็มีความสามารถนะคะเราก็แบบว่าเด็กสมัยนี้พูดกันนะกล้าแสดงออกแล้วครีเอทสร้างสรรค์นะคะก็บอกเลยนะคะว่าแต่ละเวทีนะคะที่น้องๆ นะคะมาสมัครกันไม่ธรรมดาคือตัดสินยากนะคะก็ไม่หนักใจเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแต่ละคนก็มีสายมีสไตล์ของตัวเองนะคะก็ยังไงก็แล้วแต่นะคะเวทีต่อไปก็อย่าลืมนะคะก็มาประกวดนะคะถ้าเกิดว่า MAI Organize จัดนะคะก็มาได้เลยค่ะรับรองนะคะสนุกสนานแน่นอนแล้วเงินรางวัลเพียบค่ะค่ะพี่ลินผมจะบอกว่าวันนี้เหมือนแบบสนุกมากแล้วก็น่ารักน่ารักมากที่วันนี้นะคะเป็นเวทีที่เหมือนแบบว่าเปิดโอกาสให้เหมือนแบบว่ามีน้องเด็กพิเศษอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นอุ้ยแบบน้องเขามีความสามารถอย่างเงี้ยควรสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วเราก็มีความสุขนะคะพี่โตนค่ะว้าวมากครับน้องน้องเก่งมากและเก่งมีการคลิปแรคเตอร์ดีมากครับรู้สึกว่าเฮ้ยคุณน่าสนใจแล้วเวลาเขาได้ยิ้มแม่เด็กน้องนิกกี้อ่ะมันให้เขารู้สึกแบบมีความสุขอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พี่ใหม่มอบให้กับทุกคนเอาจริงๆตอนนี้นะฮะอีเวนต์เราอ่ะมีอยู่ด้านข้างก็คงต้องบอกตรงๆว่าไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะคะแล้วเราก็มีการพัฒนาที่จะส่งเสริมแล้วก็ช่วยเหลือร้านค้าที่มาร่วมงานกับเราเราก็ได้รับการอนุเคราะห์จากทางเจ้าของห้างนะคะให้เราได้ย้ายมาอยู่ด้านหน้าตรงนี้ซึ่งเป็นริมถนนนะคะใช่เราจะย้ายมาในไม่ช้านี่แหละค่ะ 1-2 วันขอให้ไปคุยกับทางทีมช่างแล้วก็เพื่อนร่วมงานทุกคนนะคะพอเราพร้อมปุ๊บเราจะย้ายทีมงานทั้งหมดที่อยู่ด้านข้างนะคะเราอาจจะแบบว่าไปเจอแบบไม่ได้ขายไม่ได้ยอดอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากให้ผู้ประกอบการเขามีความรู้สึกถอดใจและล้มเหลวจากตรงนั้นนะคะ MAI ก็เลยพยายามที่จะสร้างตรงนี้พยายามคุยกับผู้ใหญ่ใจดีให้เขาอนุมัติพื้นที่ที่ดีให้กับเราค่ะและตอนนี้เราก็ยังมีพื้นที่ที่ออกบูธอยู่นะคะในเซ็นทรัลนะคะมีเซ็นทรัลพระราม9นะคะเซ็นทรัลลาดพร้าวเอพนาดรัชดาเซ็นทรัลพระราม2ที่จะเกิดขึ้นในเวลาใกล้นี้แพทินัมแฟชั่นมอลเราก็ยังคงเป็นหนึ่งที่ยืนหยัดอยู่ค่ะคือจริงๆตอนนี้พีเรียดเราอะนะคะยาวถึง4เดือนแต่เป็นการที่ปั้นและสร้างมันขึ้นมาใหม่เรายังตอบไม่ได้ว่าเราพัฒนาขึ้นมาแล้วเราจะได้สนใจหรือเปล่านะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องขอบคุณทีมงานที่ให้ความร่วมมือและยินดีที่จะเดินหน้าไปกับ MAI ค่ะLook